คอมเมนต์ชาวต่างชาติสิ่งที่ห้ามทําในอินโดนีเซียมีอะไรบ้างถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วเป็นอย่างไรมาดูคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมของชาวต่างชาติกันครับเลือกไที่คอมเมนต์แรกนะครับก็เปิดประเด็นมาเลยโดยก็บอกว่าอย่าเดินเท้าไปทุกที่หรือว่าอย่าเดินเท้าไปเที่ยวทุกที่ที่คุณอยากจะไปทําไมถึงบอกว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเขาสังเกตที่อินโดสิ่งนี้ผมเจอที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียที่เป็นประเทศที่พวกเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการพัฒนาทางให้มันเหมาะสำหรับคนเดินเท้ามากนัก ผมเห็นแบ็คแพคเกอร์หลายๆคนพยายามจะเดินบนถนนที่พลุกพ่านและเต็มไปด้วยรถบัสรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยที่รถขนาดใหญ่เหล่านั้นก็เบียดคนไปด้วยก็คือทางมันแคบมากๆนั่นเอง และมันไม่ค่อยมีทางเท้ามากนักเขาก็เลยเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะครับว่าเมืองไทยอย่างน้อยบางจุดนะครับก็ยังพอมีทางเท้าที่มันพอเดินได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลยมากแต่อย่างน้อยมันก็ยังพอมีไหลทางหรือว่าอะไรที่ทําให้มันคนเดินได้บ้างนะครับแต่เขาบอกว่าถนนหลายเส้นในอินโดนีเซียท่านผู้ชมนึกภาพไม่ออกนะครับก็คือต่อให้มีถนนในแต่ไหลทางสำหรับที่มันจะเดินได้เนี่ยมันเล็กมากๆเลยเดียวนะครับ เขาก็เลยแนะนําว่าคุณจะเดินเท้าไปทุกที่เพราะว่ารถใหญ่ๆนี่อาจจะเบียดคุณได้แบบรถมันก็เยอะอยู่แล้วนะและมันอาจจะดีกว่าถ้าคุณเช่าจักรยานยนต์หรือว่าไปกับแท็กซี่มันอาจจะโอเคกว่าสำหรับเรื่องนี้นะครับก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็พูดถึงเรื่องของการอยากขึ้นเสียงอันนี้เมืองไทยจริงๆก็อยากขึ้นเสียงเหมือนกันแต่บริบทอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับที่อินโดเขาก็อธิบายไว้ว่า ที่ผมได้นำอย่าขึ้นเสียงก็เพราะว่าบางทีคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะแสดงอำนาจหรือพูดจาข่มใคร แต่บริบทการพูดในภาษาอินโดนีเซียเนี่ยการพูดเสียงด,งดังมันอาจเป็นสัญญาณของการแสดงความไม่เคารพหรือว่าข่มขู่อะไรสักอย่างและท่องเที่ยวบางคนอาจจะพลาดพูดเสียงดังอยู่บ่อยครั้งในขณะที่พวกเขากําลังก้าวเข้ามาในสนามบินหรือเวลาที่พูดคุยกับเจ้าหน้าที่พวกเขาอาจจะเผลอที่จะพูดเสียงดังขึ้นมานั่นอาจจะทําให้คนท้องถิ่นอาจจะเข้าใจผิดได้โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างจาการ์ตาหรือสุราบายาโดยเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าบริบทที่เมืองไทยเนะี่ยยังพอพูดเสียงดังได้บ้างนะอย่างเช่นบางทีพูดกันไม่ค่อย ได้ยินก็พูดเสียงดังได้แต่ว่าในมุมของที่อินโดเขาบอกว่า มันไม่ควรจะขึ้นเสียงเด็ดขาดเลยไม่ควรจะเสียงดังเด็ดขาดเลยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกําลังจะข่มขู่หรือว่าไม่เคารพให้เกียรติอะไรสักอย่างเขาก็คนคนเลยแนะนําว่าสาหรับที่อินโดผมแนะนําให้พูดให้น้อยลงนะควบคุมน้ําเสียงให้ดีแล้วก็ให้เกียรติท่าที่คุณจะทําได้เลยอันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องจริงจังมากกว่านะแต่เมืองไทยนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเนะี่ยก็พูดกันเสียงดังวุยวายก็ปกตินะครับแต่ถ้านักท่องเที่ยวจีนไปที่อินโดก็อาจจะต้องเบาๆลงหน่อยนะจะสังเกตว่าเรื่องของเสียงดังขึ้นเสีียยงงเมมมือไทจะควา ไม่ถือสามากกว่านะครับยกเว้นก็แต่จะมาพูดต่อหน้ากันอันนั้นก็อาจจะให้ความรู้สึกคล้ยๆกันแต่เรื่องพูดอยู่ไกลๆพูดกันเสียงดังในเมืองไทยไม่ค่อยจะถือสากันมากนักน,นะฮะก็อาจจะรู้สึกว่ามันลำคาญเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็เข้ามาคอนเฟิร์มตอบกลับเจ้าของคอมเมนต์เมื่อกี้ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเรื่องของการจะขึ้นเสียงเนี่ยที่อินโดมันจะสังเกตเห็นได้ชัดกว่าที่เมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ในส่วนที่แบบ เต็ไมไปด้วยผู้คนจะเยอะหรือมันในเมืองอใหญ่ๆเนะี่ยถ้าคุณพูดด้วยน้ำเสียงที่มันโอเคกว่าการที่จะพูดเสียงดังๆเนะี่ยผู้คนก็จะมองคุณดูดีขึ้นมองว่าคุณมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าและผมแนะนําอีกว่าอย่าพูดเร็วหรือดังจนเกินไปถ้าคุณพูดดีๆคนส่วนใหญ่ก็จะตอบรับกับคุณดีขึ้นด้วย คอมเมนต์หนึ่งะครับก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่ใช่ใช่คนท้องถิ่นอาจจะเข้าใจผิดได้นะแต่คุณพูดเสียงดังขึ้นเสียงมาเลยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเดินทางไปพื้นที่ชนบ,บทชาวบ้านจะสงสัยเลยว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาจะมองคุณในเชิงที่แบบคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างนั้นเลยถลังาจากนั้นก็มีคอมเมนต์หนึ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้อินโดกับไทยก็คล้ายกันนะครับเขาก็เลยแนะนําให้ต่างชาติด้วยกันโดยบอกว่า สวมหมวกกันน็อกอยู่เสมอถ้าคุณชออนะชเช่ามอเตอร์ไซค์นะชาวต่างชาติจำนวนมากมักจะคิดว่าไม่ควรจะสวมหมวกกันน็อกบนมอเตอร์ไซค์มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเห็นนักท่องเที่ยวไร้ดิ่งสาคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ชีวิตอย่างไม่รู้อินโนอินเนพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่ามีตำรวจดักรออยู่ข้างหน้าไม่กี่ร้อยเมตรนั่นจึงทําให้พวกเขาเสียเวลาแทนที่จะได้ไปเที่ยวเลยทีเดียวแม่ เรื่องนี้รู้สึกว่าจะคล้ายกันมากเหลือเกินนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจบริบทต่างชาตินะครับว่าบางประเทศเนี่ยด้วยความอากาศที่เขาหนาวมากๆเนะี่ยเขาไม่ได้มาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีตำรวจดักรอเหมือนเมืองร้อนนะนะอ่ะก็ต้องเข้าใจนะครับต่างชาติบางคนนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าหุยมีแบบนี้ด้วยเหรอแบบดักรอโบกแล้วก็ จอดอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านเขาก็อาจจะมีตำรวจนั่งอยู่ในรถแล้วก็ขับตามกันแล้วค่อยมาบอกให้จอดอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ด้วยความที่บริบทต่างกันเขาก็เลยบอกกันไว้ว่าอคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันมีแบบนี้อันนี้ก็หมายถึงที่อินโดนะดูกต่อที่คอมเมนต์ถัดมานะครับรู้สึกว่าจะต่างกันซะแล้วนะครับน่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่อยู่บนท้องถนนที่แบบว่า อินโดเหมือนกับว่าเขาแนะนาให้ไม่ควรจะพกสิ่งของที่มีค่าแบบไม่เห็นเด่นชัดบนถนนเลยดูคําอธิบายขอยงเขากันครับเขาบอกว่าอินโดนีเซีย er, คุณควรจะใช้ควารรมระมัดระวังตอนที่อยู่บนท้องถนนกับสิ่งของของคุณด้วยแต่ที่เมืองไทยอาจจะมีความผ่อนคลายกว่าอาจจะสามารถหยิบขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าอินโดเนี่ยคุณไม่ควรจะเอาขึ้นมาเลยผมเคยเห็นนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาที่อินโดนีเซียแล้วพวกเขาก็เดินไปตามท้องถนน ผมอยากจะบอกว่าอย่าเดินไปทุกที่ด้วยยี่ห้อสมาร์ทโฟนชื่อดังระดับไฮเอนด์ end, ของแพงๆอะไรต่างๆนะนะยัดถือให้มันเห็นแบบคาตาแบบถือกับมือแบบนั้นส่วนคุณผู้หญิงเองก็ไม่ควรจะพกกระเป๋าสตางค์ไปหลายๆที่ที่คุณเดินไปตามที่ต่งตางๆตรอกซอกซอยห้างสรรสินค้าหรือที่ที่คนพุกผ่านก็ไม่ควรจะพกพาเลยอย่าเดินไปโดยพกกระเป๋าสตางค์ไว้ข้างหลังอย่าปล่อยให้มันเป็นเหยื่อล่อ ของคนบางกลุ่มอันนี้เขาก็บอกว่าที่อินโดนะครับอ้โหมันมันต้องระวังขนาดนี้เลยเหรอเอออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เป็นคอมเมนต์ของต่างชาติที่คอมเมนต์ไว้จะดูจากตรงนี้นะครับก็เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะมีความตรึงเรื่องนี้น้อยกว่านะอาจจะมีบ้างนานทีแต่ว่าอย่างน้นอยๆมันก็พอถือโทรศรัพท์ไปไหนมาไหนได้นะก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องซ่อนเก็บไว้อะไรขนาดนั้นนะครับดูันตอนที่คอมเมนต์ทํามานะครับก็อยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาว่าอย่าตรณีเด็ดขาดอันนี้คือที่อินโดนะครับ ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเมืองไทยนะครับก็แล้วแต่น้ําใจเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าที่อินโดเนี่ยควรให้บางอย่างนะครับแก่คนที่สมควรที่จะได้รับไม่ใช่แค่พนักงานเสิร์ฟในร้านกาแฟหรือพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหารเท่านั้นเช่นที่โรงแรมโรงแรมขนาดเล็กควรที่จะให้ทิปเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการดูแลทําความสะอาดรูมเซอร์วิสอื่นๆหรืออะไรก็ตามแต่แม้แต่ที่ปั๊มน้ํามันก็ควรจะให้ทิปเล็กๆน้อยๆโอ้โหเอายันปั๊มน้ํามันเลยเหละอันนี้เขาก็บอกว่า อ่ะถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายคือก็ควรมีน้ำใจกับทุกที่เลยทีเดียวนะครับในอินโดแม้แต่ปั๊มน้ํามันนะครับสักหน่อยสักนี้สักหน่อยก็ยังดีบางสิ่งบางอย่างราคาถูกอย่างน่าอาัศจรย์ในอินโดนีเซียสรุปก็คือต้องการที่จะแนะนําว่าควรให้ทิปเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าตนีเด็ดขาดอแต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าพอใจจริงก็ค่อยจะให้นะไม่ต้องให้ทุกที่ทุกทางยันปั๊มน้ามันอะไรขนาดนั้นนะฮะ อันนี้ก็เป็นในมุมของคอมเมนต์นี้นะครับเขาก็รีวิวไว้ว่าแม้แต่ที่ปั๊มน้ํามันก็ควรให้ทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆโอ้อันนี้ก็ในมุมต่างชาติแล้วแต่คนแล้วนะโดยเขาให้เหตุผลว่าชาวอินโดที่อยู่ในบริการเหล่านี้ที่บริการกับเราเนี่ยครับเขาทํางานหนักมากๆเลยหลายคนที่อินโดทํางานหนักมากๆแล้วเขาได้ค่าแรงโดยได้รับแค่ค่าจ้างขั้นต่าเท่าน,นั้นการที่คุณให้ทิปกับพวกเขาจะเป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกที่ดีต่อพวกเขามากๆเลยเดียว อันนี้ที่เมืองไทยนะครับจริงๆก็มีหลายคนที่ทํางานตามค่าแรงขั้นต่ําจํานวนมากเลยแต่ก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นมาให้ทิปกันขนาดนั้นก็ไม่ได้มาถือสาว่าจะต้องให้ทิปนะถ้าคุณพอใจจริงค่อยให้ก็ได้นะครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขอไม่แนบภาพแล้วกันท่าผู้ชมก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ํานั่นเองนะฮะโดยฝรั่งคนนี้นะครับก็เล่าว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือว่าเด็กชายคุณอาจจะรู้สึกสงสยัยคุณอาจจะรู้สึกปแปลกเมื่อคุณมาเข้าห้องน้ําตามจุดพักรถ บริเวณต่างๆคุณอาจจะเห็นอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมบรรยายาแล้วกันท่านผู้ชมก็ไม่ต้องอเห็นภาพจริงนะเขาก็บอกว่าคือห้องน้ําของอินโดนะครับเขาก็มีสถานที่ในส่วนของที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เหมือนกับว่าใช้ทําความสะอาดร่างกายก่อนละหมาดน,นั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ชาวตะวันตกหรือแม้แต่าชาวไทยเราเองนะครับโดยทั่วไปเราอาจจะไม่คุ้นชินนะเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่ามันเป็นโถสำหรับอะไรหรือเปล่านะฮะ แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้ใช้งานอย่างนั้นนั่นเองนะครับอาสำหรับเรื่องเราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันครับขอบคุณสักรัับชมครับฝากติดตามกันต่อนวิวีโหน้าครับ